สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบ็อกผมเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งเหตุผลที่ว่าบินดี้เกตแก้วพรมพรอบสมอนมาฮับไซต์ทีมชาติลาวสุดซีเกม2022ได้เนาะซึ่งเหตุผลหลักๆอาจจะแมนต้องการมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องเนาะเพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับเกมระดับนี้กันก่อนเนาะแน่นอนการรอคอยของแฟนบาสชาวลาวทั้งประเทศต้องที่ว่าต้องการเห็นวินดี้เกตแก้วพรมพรกองหน้าเสื้อสายฝรั่งลาวเนาะมาเล่นให้กับทีมชาติลาวเพื่อรุ่นสร้างประวัติศาสตร์ในซีเกมเป็นเรื่องที่ว่าต้องการเป็นที่สุดแต่ว่าล่าสุดก็ต้องหยุดสังงักลงหลังจากที่ว่าสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวประกาศ30รายชื่อนักเตะทีมชาติสุดนี่เนาะในการร่วมคัดเลือกในตอนแรกของวันที่20เมษายน2022เนาะปรากฏว่าบ่มีชื่อของทางวินดี้เกตแก้วพรมพรในนักเตะอายุเกินเนาะหลังที่ฮู้ว่าการแข่งขันบาสเตะทรายในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มอบโควต้า3โควต้าให้กับนักเตะที่ว่ามีอายุเกินนะซึ่งแน่นอนทางทานไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติลาวก็ได้หวังให้ทางด้านวินดี้เกตแก้วพรมพรมาช่วยหุ่นนอกในการสร้างความสำเร็จในบาสเตะซีเกมนี่เองจึงได้จองโควต้าดังกล่าวให้กับทางวินดี้เนาะแต่ว่าล่าสุดเป็นทีมยานอนแล้วว่าทางวินดี้เกตแก้วพรมพรจะบ่ได้มาช่วยทีมชาติลาวเฮาในสุดนี้อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับตอนนัดอุ่นเครื่องที่ทีมชาติลาวเอาชนะมองโกเลีย1-0ในกับชนะบรูไน3-2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวินดี้ก็บ่สามารถมาห่มทีมชาติลาวได้ทั้งที่ว่าได้เอิ้นตัวไปเป็นทีเหียบห้อยแล้วนะจนกระทั่งล่าสุดในมื้อนี้วันที่20เมษายน2022สหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวก็ได้ประกาศรายชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการซึ่งในนั้นก็มีการประกาศ3นักเตะอายุเกินอย่างเป็นทางการประกอบมีพิทักษ์กองมาธิราชจากสโมสรในไทยลีก2พุทธไซโคจะเลินจากสโมสรในไทยลีก1และกาก้าหารเพชรศรีวิไลจากสโมสรสร้างน้อยที่ว่าเอามาแทนวินดี้เกตแก้วพรมพรนั่นเองจึงก็เป็นทีแน่นอนว่าวินดี้จะมารับใช้ทีมชาติลาวสุดซีเกมครั้งนี้เป็นที่แน่นอนอย่างเด็ดขาดกันนะซึ่งว่าเหตุผลที่ทางวินดี้บ่สามารถมาห่มทีมชาติลาวสุดนี้ได้ก็อาจจะแมนการติดภารกิจกับสโมสรในประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกับกรณีที่ว่าบ่สามารถมาช่วยทีมชาติลาวรับใช้ในนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะส่วนอีกผลหนึ่งก็อาจจะแมนรายการนี้บ่เป็นรายการที่ใหญ่พอแล้วที่สำคัญวินดี้ก็อยากจะให้โอกาสกับนักเตะหุ่นน้องได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ลงแข่งขันในรายการระดับนี้นะซึ่งอาจเป็นหรืออาจเป็นยอดสาเหตุอื่นก็เป็นได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าวินดี้ควรจะมารับใช้ทีมชาติลาวได้ในสุดใดกันต่อหน้านี้ทีมงานของเราขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวสุดนี้ให้สู่สุดก๊กสุดปลายสุดความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะก็แมนสร้างประวัติศาสตร์ของซีเกมก็คือครั้งที่2009เนาะสามารถทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายใน4เกมซึ่งเป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์ให้ได้นะดังนั้นทางแอดมินก็เชื่อว่าทางทีมชาติลาวสุดนี้ภายใต้การนำทีมของท่านไมเคิลไวส์จะสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันแน่นอนเพราะ5นัดที่ผ่านมาสามารถชนะได้ถึง4นัดแต่ก็เสียเพียง1นัดเท่านั้นเป็นปัจจัยให้กับทีมชาติลาวสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นใน4เกมครั้งนี้เป็นที่แน่นอนถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในคลิปต่อๆไป